คุณทักษิณชินวัตรนะจะได้เป็นคุณพ่อของหัวหน้าพักเนี่ยนะโดยความเป็นปุตุชนก็ท่านก็ชอบแล้วแหละที่จะไปอ่ะนะแต่ก็ถูกตั้งคําถามมากมายนะครับครอบงาแทรกแซงหรือรเปล่าถัดไปต่อเลยนะคุณทักษิณก็เลยเข้าพักเพื่อไทยเข้าพักเพื่อไทยก็ไปเยี่ยมตึกเดิมนะตึกตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยนะฮะนี่ตึกนี่โอ้คือตึกโอ๊กโอ๊กเอ็มเอ็มอิงนี่คือที่มาของชื่อตึก O.A.I. อ,อผมไปกินกาแฟมาห้าครั้งแล้ว <laughs> ไม่นจะไปทำอะไรนะเป็นสัมภาษณ์เขาเคอคุณทักษีณก็ไปเนี่ยครับนี่ว่าไปกินมิ้นช็อก <laughs> <laughs> ไปแล้วไม่ได้กินนะเขาไปปลูกปลอบ่อนะครับธรรมดาแหละเกือยิ่งน,นิดาโพมาตอกย้ำนี่ยิ่งทำให้คุณทักษีณนี่แทนที่จะเลดไปก็ไปเลย ใครจะค่อนขอดใครจะว่ายัางไงที่เพื่อป่วยที่ป่วยเธอไม่สนใจละงานนี้ใช่ใช่คนเสื้อแดงหายมาหลายวันแล้วบรรดาแกนนาําสสนะบางคนเป็นรัฐมนตรีก็าลาราชการนะเพื่อไปพบผมนับดูดีห้ารัฐมตีนะวันนั้นเลยมีคนคุณอ้วนภูมิธรรมคุณอ้วนศักดิ์เทพสุทินคุณดรเจนคุณพงเพียรชุลเอียดคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เสริมศักดิ์พงพาณิชย์ใช่สุริยะใช่ ครับประมาณนั้นนะอายังไงต่อที่นี่ถัดไปฮะนี่คือมีเวลาสองชั่วโมงนะชั้นเจ็ดสองชั่วโมงทยอยทีละกลุ่มเีละกลุ่มทีละกลุ่มนะสสหลายคนก็ท่านต้องไปอีสานนะครับท่านต้องไปภาคเหนือหน่อยต้องไปจังหวัดนี้หน่อยนะครับคุณทักษิณก็เลยอารมณ์ดีนะผมจะไปทั่วอำเภอไปทั่วเมืองเลยโอ้โหทีเล่นทีจริงนะครับแต่ก็มีทีมงานของเพื่อไทยครับ นักข่าวคุณมาเล่าผมอืคุณบอกบอบกบริหารไม่ถามในสำนักเลยถามเองเลยก็บอกคุณนักสินก่เาวางแผนจะไปเยี่ยมอเยี่ยมยามถามข่าวไปเยี่ยมยามก็แสงว่าลงอีสานเยี่ยมยามถามข่าวคนเสื้อแดงเก่าๆนะที่เคยสู้กันมานะแต่แน่นอนไม่ไปหาจตุพรพมพันธ์แน่นอนเอาทำไมไม่ไปอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ไปเมื่อไหร่ก็ได้เออเหรอไปอุดรก่อนน่าสใส่เก้อหน่อยสิน่าสงส่เก้อก็อยู่เมืองนนท์เรต้องรีบอค่อยไปเมืองรีบ เนี่ยยังขวัญชัยไพรพนาเนี่ยนะที่กําลังป่วยอยู่นะหรือแม้กระทั่งเนี่ยผมไม่รู้จักหรอกอาจารย์เป้าสิงบุรีนี่นักข่าวก็เล่าให้ฟังอคือในช่วงที่จตดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคือตอนนี้เขาบอกแดงไปส้มแทบเปรี้ยงแล้วนะแต่ก็ยังมีแดงที่ยังมั่นคงกับพรรคเพื่อไทยแดงแท้ก็ยังปักหลักอยู่นี่แหละกลุ่มอาจารย์เป้าพุทธิีกลินทองใครต่อใครเนี่ยนะตอนที่ก็ทําสื่อทําน่นกันนะ คุณดักษสียก็รู้สึกคงจะให้ค่าเรื่องกลุม่มนี้ขึ้นมานะพราะโดนคุณจตุพรสวดทุกวันนะลืมคนเสื้อแดงเออสวดมาเป็นสองปีสามปีแล้วครับนี่นะถัดมาเพราะคะแนนที่ค่อนข้างจะห่างกันเยอะนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันพฤหัสอยู่ดีๆคุณจกัจกระพเพนแขก็กลับประเทศซะอย่างนั้นพี่สำรานไม่มีปีไม่มีครุยไม่มีสัญญาณมาก่อนหน้านี้เลย มีโพสต์ลงหน้าวันคืนวันพุธมีโพสต์ลงหน้าวันพุธกลางคืนก็เดินทางกลับกลับเสร็จมาวันพฤหัสก็มาถึงงงเลยคือพอคุณทักษิณกลับมาย2สิบสองสิหาคมนะครับก็มีสัญญาณมานานพอประมาณแล้วท่านผู้ชมคุณหนุม่มคุณหนุ่มก็รู้ครับว่าคนเสื้อแดงที่เขาคดีไม่หนักหนาสาหัสนี้เขาก็จะมาแน่นอนจะมาเพราะว่าอะไรถ้าคุณทักษิณมาแล้วเนี่ยสบายเนี่ยนะเคลียร์ทางโลกแล้วเนี่ย นายใหญ่เปิดทางแล้วนี่พวกเราปลอดภัยแน่สำหรับคนที่คดียังไม่ถึงที่สุดนะสำหรับคนที่คดีไม่หนักหนาสาหเช่นจะกระพบเพนแขเป็นต้นคจักระพบในี่ไปตั้งแต่ปี2522 25 2 5ง2อออง้าสอขอไปสอยังไม่เกิดผมเพิ่งเกิดปีน้า้านะก็คือหนีไปลี้ภัยหลบภัยอ่ะประมาณนั้นแหละไปปักหลักอยู่ที่กัมพูชาในตอนช่วงแรกนะรวมทั้งช่วงหลังๆด้วย ครับเพราะมีคดี112จากการไปบรรยายที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศแต่คุณน <5 S 2> ุ่มที่คุณมาเล่าผมมาถูกต้องผมดับเบิลเช็คแล้วว่าคือเขาจะใช้งานจักรภพนะอ้าเหรอใช่ผมก็ถามอ,าอ้าเลยด้ครับคือก็เราก็คุยกันว่า,วาปกติและสถานการณ์แบบนี้ไปสแกนดูชื่อบุคคลรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเอาคุณจกักรภพไปเทียบผลงานนะมัดต่อมัดปอนต่อปอนเนี่ยนะ ลัตีประจําสํานักนายกเจ๊แจ๋นกับคุณจักรพเนี่ยต่างกันเยอะจริงๆคุณจักรพเนี่ยคือถึงแม้โอเครูปลักษณ์อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะเมื่อก่อนจะหลอกว่านี้เล็กน้อยนะไม่ได้ขายความหล่อความสามารถแต่ว่าในความรู้ความสามารถในการสื่อกับทําการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อกต่างประเทศเนี่ยนะคนนี้นี่ถูกสเปค เอ้นี่มาอวยคุณจักรพเกินไปหรือเปล่าพี่สำราญผมเดาว่าต้องถูกใช้งานแน่นอนคือวันนี้เจ้าตัวมาก็พร้อมจะมาอาสาที่จะมารับใช้ประเทศชาตินะเขาเปิดทางเลยเขาพูดเลยนะแล้วในภาษาเขียนภาษา a ฟ e b o o k ภาษาพูดครับก่อนมามอบตัวนะนะคือเขาก็กบคล้ายๆว่าเขาสารภาพคือเมื่อก่อนอาจจะคิดผิดไปบ้างหรือคิดถูกในบางเรื่องแต่ว่ารวมๆแล้วคือก็ยอมรับในความผิดพลาดแล้วกลับมาเที่ยวนี้ครับ ถ้าเพื่อไทยทําใจได้ไม่เปลี่ยนใจนะอืจะกระพบเนี่ยแหละอพอจะสูสีกับพิธาหน่อยโอโ้พิธาแคนดิเดตนายกจักรภพนี่อย่างน้อยก็มาได้ตอบโต้สปิกอิชหรือว่าได้สื่อสารกับทางรพักใช่ไหมฮะนี่นะเอ๊ะหมอชัยวัชรงไม่เพียงพอบวกกับเ๊จ,จันไม่เพียงพอเหรอหมอชัยเนี่ยแกเก่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องกเกษตรน,นะแต่จักรภพมัน สู่สากลเบอร์ไว้เบอร์ไว้กว่านี่นะปอเอ้ยเราจอดป้ายนานไปแล้วนะส่วนคนอื่นนะที่มีข่าวว่าคุณจัลูกพงลึงโซวันครับจันลูก็จก็อาจจะมาอดีตหัวหน้าพักนะใช่อดีตหัวหน้าพักอเิสมานพงืองเรืองรองนะพี่กีเจ้าตัวนี่บอกแล้วร้องเพลงแล้วคิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านเร็วๆนี้แต่ว่าอยู่ที่เขมรดีกว่าเออกัมพูชาดีกว่าคดีเยอะนะคดีนี้เพราะว่าคดีไปถึงดีกาแล้วจบแล้วออกกันหลยใช่อ้าวค่อยว่ากันอีกทีคุณยิ่งรักล่รคุณยิ ต้องดูอรออีกแป๊บหนึ่งนอละอ้า <c oughs> นี่ก็คือความเคลื่อนไหวกรณีที่คุณนักศิลจะเดินสายไปรถโชว์เพื่อตึงหัวใจคนสแสดงไว้อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันานานๆนะแล้วก็จักรพุธเพนแขนจะมาเติมจุดช่องว่างที่ว่างดังว่าที่พวกเราวิเคราะห์ไม่คือ,อเพื่อไทยนี่เขายังไงเสียเนี่ยเที่ยวหน้าเนี่ยครับถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้เขาต้องสู้พักก้าไกลครับ ไม่ว่าใครจะบอกว่าโอ้ยการละครก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่เขาอันเดียวกันอแต่ไม่รู้แหละเขาต้องสู้กันก่อนครับนี่นะอถัดไปแฮะทีมงานครับนี่แต่ว่าเฉพาะหน้านี่เฉพาะหน้าเราก็วิเคราะห์ไปแล้วครับตอนนี้ปิดสภาวันที่เก้าวันที่สิบนะครับหลังเมษาหรือปลายเมษาก็อาจจะมีการปรับคนละมอหรือต้นพุษภากลางพุษภาก็จะมีการปรับคนละมอเราเคยพูดถึงคุณพี่ชายชุนหาวชินละ พราะว่าเป็นตัวเก่งของบริคลังนะรวมทั้งจะมีการปรับเปลี่ยนเก้าอี้อื่น,นในห่วงนั้นก็จะปรับทีเดียวเลยประมาณนั้นแล้วนี่ไปเสร็จอะไรเนี่ยอันนี้คือ <laughs> ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นะแล้วก็สัญญาซื้อขายลุนะ้นเนี่ยคือพูดง่ายว่าคุณพิชัยเนี่ยได้ถ่ายโอนหุ้นขายหุ้นที่ตัวเองถือเรียบร้อยแล้วเคลียร์ตัวเองไว้รอนะหุ้นนี้เป็นหุ้นอะไรครับพี่สำรานครับ คุณบางจากไงคุณบางจากฮะคือคุณพิชัยเมื่อก่อนเขาขดูแลบางจากทำให้<ม>บางจากมีกําไรใช่เป็นที่ปรึกษานายกในวันนี้ครับแล้วก็ไปเป็นประธานกลตอกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับอันนี้ก็มาดูกันแบบพอเป็นสีสันนะก็ะหุ้นบิ๊กไม่ไม่ไม่บิ๊กลดมากหรอกแค่แปดล้านกว่าล้านล้านกว่าล้านหนึ่งจุดหนึ่งล้านขายเกลี้ยงเหลือศูนย์ศูนย์หุ้นได้เงินไปประมาณหุ้นล้านกว่าบาทก็แปดล้านกว่าบาทอ้าว การรวมความนั่นคือจะมีการปรับคุณลมอก็คือเคลียร์ตัวเองแล้วโล่งแล้วอ่าถัดไปฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ